สวัสดีครับผมทำคลิปเมืองลาสีเมืองสงสัยเหมือนกันว่าทำไมชื่อเมืองคล้ายๆกันอยู่บริเวณใกล้ๆกันเคยทำคลิปเพลงไถลือติดอยู่คำหนึ่งคือคำว่าก่อล่าแปลไม่ได้แต่มีผู้ที่แปลให้คำแปลว่าลากหรือล้าหมายถึงชาคือใบชานี่แหละวันนี้เลยดูพจนานุกรมไถลือจีนอีกครั้งหนึ่งดังรูปที่นำมาให้ดูเห็นคำว่าล้าคำจีนว่าสาส่วนคำจีนแปลไม่ได้แต่อักษรจีนเป็นอักษรภาพจึงให้ผู้รู้ช่วยดูให้เห็นอักษรจีนก็รู้ว่าชาหมายถึงชาที่เราดื่มเป็นประจำเลยไปค้นคำนี้ดูเห็นคำนี้ออกเสียงว่าฉาคล้ายคำว่าชาที่เราใช้กันสรุปว่าลาหรือล่าคือชาเมืองลาคือเมืองที่ปลูกชาเมืองลาใน12ปันนาและเมืองลาในรัชสานพม่าปลูกชาแน่นอนวันนี้สอบถามชาวไทยดำเมืองเซินลาให้ความเห็นว่าชื่อเซินลาไม่เกี่ยวกับการปลูกชาแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเมืองเซินลาอยู่ใกล้เมืองลา12ปันนาอาจจะเอาชื่อเมืองมาตั้งที่ใหม่ก็ได้เมืองเซินลามีทั้งไทยดำและไทยขาวเมืองไทยขาวจะอยู่ติดกับจีนมากกว่าเมืองไทยดำขอให้ข้อสังเกตว่าชาวไทยขาวจะไม่นิยมกล้าผมสูงเหมือนกับชาวไทยดำชาวไทยดำกล้าผมสูงแสดงว่าแต่งงานแล้วแต่สาวๆกล้าผมเพื่อการแสดงการฟ้อนรำได้หลังแสดงเสร็จก็จะเอากล้าผมออกผมดูละครทีวีประเทศจีนเรื่องให้ฉันเข้าใจภาษาของคุณจัดขึ้นร่วมกันโดย CCTV CCTV Sichuan Banna Prefecture People's Government Sichuan Banna Oasis Investment Holding Company Limited Jinghong Urban Investment Development Company Limited Shanghai Shangshu Film Company Limited and Beijing Image Society Culture Media Company Limited อำนวยการสร้างกำกับโดยซุนหยานหัวละครอารมณ์วัยรุ่นที่นำแสดงโดยชิวซิชิวเซอและลุยชัวลุยชะละครเรื่องนี้อิงจากเรื่องราวความรักของชายเซี่ยงไฮ้สองชั่วอายุคนและสตรีไทยลื้อสองรุ่นใน12ปันนาซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการปกป้องระบบนิเวศของ12ปันนาละครเรื่องนี้ออกอากาศทาง CCTV 8 CCTV 8เมื่อวันที่20มีนาคม2019และออกอากาศพร้อมกันทาง Tencent, Aichi, Youku ผมชอบเพลงประกอบละครเลยนำมาแปลไทยให้ฟังพร้อมกับเขียนอักษรไทยหรือใหม่ตามเนื้อเพลงด้วยส่งมาให้ฟังพร้อมนี้วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ想这一片
首小诗，一首小诗，告诉你，七上八那总有万回的感觉。Oh, ah! Oh, it hurts! Oh!